ข่าวนี้เป็นข่าวของปาธนพรครับภาพลักษณ์ของปาธนพรคือร้องเพลงที่บาดใจมากจิกกัดผู้ชายเหมือนกับว่าเธอนั้นเข็ดขยายกับความรักที่ผ่านมาตัดคออะไรอย่างเงี้ยเนาะคนเขียนบทเป็นคาแรคเตอร์ของปาธนพรไปแล้วเวลาเขาร้องเพลงแบบนี้นะครับเมื่อวันก่อนครับคาแรคเตอร์ของจิตกันผู้ชายไม่มีอีกเลยครับ มาเจอกับบทบาทใหม่ในฐานะพรีเซนเตอร์ครับนี่ปาธนพรหน้าใสขึ้นด้วยนะครับพรีเซนเตอร์คิดใช้ฟื้นฟูอนุรักษ์รวมพลังทำความดีถวายพ่อครับนี่นานาได้เจอทั้งทีนะครับก็เลยถามถ่ายถึงงานเพลงสักนิดหนึ่งอัปเดตว่าอัลบั้มใหม่เป็นอย่างไรรวมถึงมีการจิตกันผู้ชายเหมือนเดิมไห มและก็ล่าสุดอยากจะถามว่าหน้าสดใสแบบนี้หัวใจเป็นอย่างไรบ้างมีผู้ชายเข้ามาแล้วหรือยังหรือว่าไม่มีใครกล้าเพราะเธอจิกกัดผู้ชายปานบอกว่าร้อยกว่าข้อที่ถามมาตอบแค่2ข้อครับพอโอเคโอเคใช่ครับซิงเกิลใหม่ออกมาอาจจะเป็นซิงเกิลที่หลายคนจะคุ้นหูนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะไม่แรงค่ะไม่แรงเบาๆกัดอะไรใครบอกไหมครับไม่แล้วค่ะเป็นช่วงซอฟๆของชีวิตน่าจะเป็นเรื่องความรักซอฟๆน่าจะเป็นความรักที่น่าสงสารของคนคนหนึ่งด้วยซ้ำแล้วชีวิตจริงๆซอฟไหมคะตอนนี้ซอฟมากซอฟซอฟแหละคลีนมากก็ไม่มีอะไรค่ะก็ทำงานหัวใจก็สะอาดดีเคยมีคนพูดเยอะอย่างลิฟสุพจน์เนี่ยก็เป็นเพื่อนสนิทกันอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเลยปานจริงๆโทษนะคะแบบที่ตัวก็จะบอกปานจริงๆว่านะมึงเป็นคนที่น่ารักนะน่าเป็นเพื่อนแต่ไม่น่าจีบ เดี๋ยวอาจจะเป็นเพราะเป็นคนพูดตรง แล้วก็ด้วยนิสัยก็ห้าวห้าวหำหำต้องเข้าใจธรรมชาติผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้หรอกเขาก็จะชอบหวานหวานชอบให้เอาใจซึ่งเราตรงกันข้ามทุกอย่าง ผิดทุกข้อหน้าตาสวยอย่างนี้นะบอกว่าไม่น่าจีบนี่หรอไม่เขาบอกว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยคือของเขาเนี่ยหน้าเป็นเพื่อนไม่น่าจีบลักษณะอย่างเงี้ยอ๋อดูน่าจะมาเป็นเพื่อนกันมากกว่าลักษณะเขาแมนแมนเฮฮาคุยนั่นคุยนี่เขาเวลาเจอเฮ้ยพี่บุ้ยเป็นไงตกหัวเลยตกหัวคว่ำแล้วก็มาบีบหัวสิวด้วยพาเลยดีกว่านี่นะสุกอย่างนี้ลูกยัง